การตลาดอัดแน่นสุดๆราคาก็โดนแต่ทำไม MGGS ก็ขายไม่ดีเลยก่อนจะฟังบทความนี้นะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับข้อดีของการวางกลยุทธ์ทุกสิ่งทุกอย่างของ MG นั้นก็คือบริษัทแม่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นในการจัดการบางอย่างสำหรับตลาดเมืองไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการจัดออปชั่นที่อัดแน่นเกินรถเมนสตรีมค่ายอื่นๆในราคาที่เราจิตเราใจเหลือเกินการสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ทั้งหมดทั้งอาคารโชว์รูมการตกแต่งบูธหรือสื่อโฆษณาที่จะดูมีอิสระในความคิดกว่าแบรนด์ใหญ่ๆระดับโลกทั้งหลายพอสมควรจุดมุ่งหมายของ SAICMG ปัจจุบันนี้นะครับก็คือการวางรากฐานตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แน่นหนาเพราะถ้าวางรากฐานในนี้แน่นหนาแล้วการจะบุกตลาดโลกก็คงไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดMGGS Compact SUV เคยเป็นรถยนต์หนึ่งในความคาดหวังใหม่ของ MG ด้วยคุณสมบัติขั้นเทพที่ทำให้พวกเราคิดว่ารถคันนี้เนี่ยแหละมันน่าจะเจาะกลุ่มลูกค้าคนไทยได้อย่างเหนียวแน่นเพราะอย่าลืมนะครับว่าตลาด SUV มันเริ่มบูมมาสักพักหนึ่งแล้ว MG เปิดตัว GS ในช่วงต้นปี2016ซึ่งเป็นรถที่ผ่านการวางแผนทางการตลาดมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ที่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อทุ่มทุนสร้างรถคันนี้ให้แจ้งเกิดให้ได้ถึงขั้นยัดสเปครถคันเทพมาขายในราคาที่คุ้มค่าสุดๆเพื่อหวังจอตลาด Compact SUV ที่มียอดขายน่าสนใจและยังสามารถสร้างผลกำไรได้ถ้ามียอดขายที่ดีพอในช่วงแรกของการเปิดตัวมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรเทอร์โบ210แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรตัวเลขนี้ถือว่าช็อกวงการแน่นอนเพราะเลขแรงมานี้ไปบี้กับเครื่อง 3.0 ลิตรไร้ระบบอัดอากาศได้เลยถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในบ้านเราพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ All-Wheel Drive พร้อมเกียร์อัตโนมัติ TST หรือ Twin Clutch Sporttronic แบบ6จังหวะทำให้มีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 8.2 วินาทีรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง E85 อีกด้วยทีมวางแผนผลิตภัณฑ์มีประสบการณ์สูงจากการทำงานในให้บริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่มาก่อนก็ได้จัดออปชันที่ทำให้คนรู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่สุดมาให้ได้แก่ระบบเชื่อมต่ออินคาเน็ตสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้เพียงปลายนิ้วพร้อมหน้าจอสัมผัส9นิ้วระบบ Synchronized Protection System ความปลอดภัย13ระบบที่มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ระบบช่วยกระจายแรงเบรกช่วยหยุดรถให้ดียิ่งขึ้นEBD ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถลาย TCS ระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้งทำให้วางใจในขณะที่ต้องเข้าโค้งด้วยความเร็ว CBC ระบบควบคุมการทรงตัวทำให้ทุกการขับขี่ง่ายยิ่งขึ้น SCS ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH ระบบทำความสะอาดจานเบรกอัจฉริยะ BDCระบบเพิ่มแรงดันไฮดรอลิกเบรกให้เหมาะสม OHBV ระบบป้องกันการลื่นถลายเมื่อกี่รถต่ำอย่างฉับพลัน MSR ระบบเสริมแรงเบรกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ EBA ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPBพร้อมสร้างแรงดึงดูดให้คนอยากซื้อรถด้วยหลังคาซันรูฟในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดถ้าหากเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อก็จะมีราคา 1,210,000 บาทรุ่นขับ4ราคา 1,310,000 บาท MG ตั้งเป้าขาย GS 2.0 Turbo แค่เพียง 1,000 คันในครึ่งปีแรกของ2016หรือตกเดือนละ333คันเท่านั้นยอดขายเดือนมีนาคม2016เข้าขายได้38คันอาจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นั่นก็เป็นเพราะว่ามันเพิ่งส่งมอบกลางเดือนนั่นเองแต่พอยอดขายจริงออกมาในเดือนเมษายน2016กลับทำได้แค่เพียง56คันและเดือนพฤษภาคม2016กลับขายได้54คันเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในรถยนต์ที่ตั้งความหวังสูงไว้เช่นนี้เลยจนกระทั่งช่วงปลายปี2016 MG ก็เปิดตัวรุ่นเครื่อง 1.5 ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด167แรงม้าที่ 5,600 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่ 1,700 ถึง 4,400 รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์อัตโนมัติ TST 7 สปีดที่ประหยัดน้ำมันกว่าเครื่อง 2.0 ลิตรเทอร์โบด้วย MGGS 1.5 เทอร์โบคือจุดเปลี่ยนพลิกผันที่ทำให้รถรุ่นนี้เริ่มเป็นที่น่าจับตามองเพราะมันมีราคาเริ่มต้น 890,000 บาทในรุ่นดีและจบที่ 990,000 บาทในรุ่น X ทั้งหมดนี้เป็นรถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อหน้าไม่มีรุ่นขับ4ให้เลือกผลลัพธ์จากการเปิดตัวรุ่นเล็กก็ทำให้ยอดขายเริ่มขยับมาแซง Nissan X-Trail จนถึงบัดนี้
ถือเป็นช่วงจังหวะที่ดีเอามากๆเพราะ Nissan X-Trail Hybrid กำลังประสบปัญหาดีเฟกต์ตัวรถจนเป็นที่พูดกันปากต่อปากจนทำให้ยอดขายเติบโตน้อยลงถึงแม้ MG GS มียอดขายจะพอลอยตัวได้ในวันนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นรถที่มีอนาคตสดใสเท่าไหร่นักเพราะแม้แต่ตลาดจีนก็ถือว่ามียอดขายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนต้องพัฒนา MG HS ที่ดีกว่าและต้องตาต้องใจลูกค้ามากกว่ามากจนเราต้องรวบรวมข้อสงสัยทั้งหมดที่ทำให้ MG GS ไม่ถึงฝั่งฝันอย่างที่ควรจะเป็นหากผมทำให้ใครไม่พอใจผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับข้อแรกเลยความมั่นใจในตัวแบรนด์ในปี2016อาจไม่ได้เป็นปีที่ลูกค้าคนไทยถึงขั้นเชื่อมั่นแบรนด์ MG มากมายขนาดนั้นถึง MG 3จะขายดีแต่ก็เป็นเพียงรถยนต์รุ่นเดียวของ MG ที่ขายดีบางคนก็ยังรอทีท่าสิก่อนว่ารถ MG เนี่ยมันจะใช้ดีซ่อมดีหรือซ่อมแพงหรือเปล่าก็จริงอยู่ถึงแม้ MG จะขายความเป็นอังกฤษขนาดแท้แต่ลูกค้าก็ยังไม่กล้าเสี่ยงซื้อรถราคาเกินล้านบาทกับแบรนด์หน้าใหม่ที่เพิ่งแนะนำตัวในไทยแค่3ปีถึงแม้ราคาจะดีมากแค่ไหนก็ตามจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไม MG ถึงสำเร็จกับรถยนต์ขนาดเล็กที่มีราคาขายคุ้มค่าซึ่งเป็นตลาดของคนรุ่นใหม่ที่กล้าลองเสี่ยงอะไรใหม่ๆผลตอบรับชี้ชัดว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สามารถยอมรับรถ MG ราคา1ล้านบาทขึ้นไปได้ถึงแม้ว่ามันจะมีราคาถูกมากแค่ไหนก็ตามเมื่อ MG เผย GS รุ่น 1.5 เทอร์โบราคาแค่ 800,000 กว่าก็ทำให้คนเริ่มหันมามองรถคันนี้เอามากๆแต่เมื่อผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นนี้แล้วก็เชื่อว่า MG ก็คงหนักใจที่จะนำ HS มาจำหน่ายเพราะต่อให้ทำราคาสุดๆก็คงขายในราคา 980,000 บาทขึ้นไปอยู่ดีซึ่งเสี่ยงต่อยอดขายที่ล้มเหลวอีกตามเคยข้อที่2ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบไม่ตรงกับสิ่งที่เขาโปรโมทเลยออกแนวเสือกระดาษนั่นก็คือตัวเลขแรงม้าและอัตราเร่งที่ทางโรงงานแจ้งมันเจ๋งเอามามากแต่พอลองขับจริงกลายเป็นว่าสมรรถนะไม่แตกต่างจาก SUV เครื่องยนต์ 2.4 ลิตรถึง 2.5 ลิตรในท้องตลาดเลยแต่มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่กินก้าวหน้ากว่าคนอื่นมากๆทำให้นักเล่นรถทั้งหลายต่างสงสัยเหลือเกินว่าเครื่องตัวนี้มันเจ๋งยังไงกันแน่กลับกันเลยนะครับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบกลับทำออกมาได้ดีกว่ามากเพราะอัตราเร่งที่พอๆกับ 2.0 ลิตรเทอร์โบแต่ประหยัดน้ำมันกว่าเห็นได้ชัดทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อ 1.5 ที่ถูกกว่ากันมากๆได้ข้อที่3ความกังวลด้านความทนทานและการบำรุงรักษาหลายคนก็คงสงสัยว่า MG มันจะเป็นอย่างไรเพราะตัวแบรนด์ต่างประเทศถือว่าเป็นแบรนด์เล็กมากๆแล้วในตลาดไทยล่ะจะทำราคาค่าบำรุงสู้คนอื่นได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่คนเคยข้องใจไม่ใช่น้อยข้อที่4ดีไซน์ตัวรถก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นความล้มเหลวนี้ด้วยก็ได้ถึงแม้มิติตัวรถจะพอๆกับคู่แข่งแต่เมื่อสัมผัสจริงด้วยตากลับดูมีมิติที่เล็กกว่าคู่แข่งสัดส่วนค่อนข้างขาดความสง่างามหรือความมั่นใจไม่สะท้อนบุคลิกที่เด่นชัดออกมาดีไซน์ภายในห้องโดยสารด้วยกลิ่นรถยุโรปถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังขาดแคลนความพรีเมียมอยู่มากซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่คนซื้อรถในกลุ่มนี้พิจารณาจากความล้มเหลวของ MG GS นั้นทำให้เราเชื่อว่าในระหว่างนี้ MG น่าจะโดดลงมาเล่นในกลุ่มรถตลาดที่ไม่ค่อยมีใครเล่นอาทิตลาดรถยนต์ Plug-in Hybrid ที่น่าจะได้เห็น All New MG เข้ามาขายในไทยและตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV ราคาที่ไม่แพงมากนักมาทำตลาดในไทยให้แบรนด์แข็งแกร่งไปก่อนแล้วค่อยมาโดดในเล่นในตลาดที่แข่งขันกันรุนแรงก็คงไม่สายจนเกินไปสำหรับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์รถยนต์ข่าวสารรถยนต์ everything เกี่ยวกับรถยนต์โปรด subscribe ช่องเราช่องคิดสกายด้วยนะครับวันนี้ขอไปก่อนนะครับบาย